ในการเปิดใช้งานก็ให้กดสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับเข้าใจว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะกดค้างเอาไว้นะครับเขาจะเปิดขึ้นมาโดยการขึ้นไฟสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินสลับกับแดงก็คือพร้อมเชื่อมต่อนะครับเราก็เข้าไปยังเซตติ้งนะครับเข้ามายังเซตติ้งหลังจากนั้นไปที่บลูทูธครับปกติแล้วก็ควรจะขึ้นมาที่บลูทูธด้านล่างเนี่ยครับในกะรันเนอร์โปรทูครับโอเคเชื่อมต่อได้เร็วมากมาแล้วครับพอเชื่อมต่อก็ไฟกระพริบสีน้ำเงินแดงก็จะดับลงนะครับเราก็พร้อมใช้งานตอนนี้ในกะรันเนอร์โปรทูเชื่อมต่ออยู่นะครับพอเราเข้ามาก็จะมีแค่ชื่อเปลี่ยนชื่อได้ประเภทอุปกรณ์ก็เลือกได้ครับแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันอื่นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จครับเป็น USB-A ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแมกเนติกก็คือเป็นแม่เหล็กเข้าใจว่าตรงนี้ก็เด้งๆจริงด้วยตรงนี้เป็นเด้งๆนะครับเด้งๆก็คือชาร์จคล้ายๆกับชาร์จนาฬิกานั่นแหละนะครับในการชาร์จนะครับก็จะต้องหันมาทางด้านนี้หันเข้ามาด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณหันผิดทางก็จะไม่แปะฝั่งนี้ก็ไม่ได้ฝั่งนี้ก็คือจะไม่แปะนะครับเขาจะเด้งออกต้องด้านนี้เนี่ยครับถ้าด้านนี้ก็จะชาร์จพอดีแบบนี้นะครับสำหรับการชาร์จก็ชาร์จด้วย USB-A ไฟ5โวลต์นี่แหละครับก็จะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นะครับพอเต็มไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับหูฟังรุ่นนี้เขามีคู่มือรายละเอียดมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีความสามารถในการสลับบลูทูธกับ MP3 ได้มีฟังได้2โหมดนะครับวิธีสลับก็คือเราจะกดดับเบิลคลิกหลังจากที่คุณเปิดมาใช้งานปกตินะครับเป็นบลูทูธโหมดนะคุณสามารถกดดับเบิลคลิกที่ปุ่มกลางนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บเขาจะสลับไปเป็น TF Card โหมดก็คือโหมดของการฟังจากเมมโมรีนะครับวิธีเอาเพลงเข้าคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้สายชาร์จแปะเข้าไปแบบนี้เหมือนเราจะชาร์จนะครับแล้วก็เอาไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นไดร์โผล่ขึ้นมาเป็นเหมือนเสียบ USB หลังจากนั้นคุณก็ลากไฟล์ MP3 เข้าไปใส่ตัวนี้ปกติแล้วเวลาซื้อมาเขาจะให้2เพลงนี้มาอยู่แล้วนะครับเป็นเพลงทดสอบนะคุณสามารถทดสอบได้เลยหลังจากนั้นคุณก็เอาไฟล์ของคุณเป็น MP3 เพิ่มใส่เข้าไปนะครับมีพื้นที่ในการเก็บเพลงอยู่ทั้งหมด29กิกนะครับโดยประมาณนะน่าจะเมมโมรี32กิกนะครับสามารถที่จะก๊อปปี้เพลงใส่เข้าไปได้เลยผมก๊อปปี้เพลงเข้าไปอยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาไปทดสอบเอาไปฟังเพลงในการว่ายน้ำได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ถอดสายออกครับก็ถือว่าได้หูฟังที่มีเพลงอยู่ด้านในเหมือนกับเวลาเอาเพลงใส่นาฬิกาคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับตอนที่คุณฟังปกติแล้วคุณเปิดขึ้นมาจะเข้าสู่บลูทูธโหมดเชื่อมต่อกับมือถือนะครับแต่ถ้าคุณต้องการจะสลับไปเป็นฟังเพลงจากในตัวหูฟังเองคุณก็ดับเบิลคลิกแค่นี้เองคลิก2ทีนะครับดับเบิลคลิกนะแล้วเขาจะไปอ่านตัวเมมโมรีแล้วเล่นเพลงนะครับพอตอนที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเพลงคุณก็ทำตามคู่มือนี้นะครับในการเน็กซองก็สามารถที่จะ place and hold เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ถอยกลับก็คือคลิกแล้วก็คลิกค้างนะครับคลิกค้างที่ปุ่มลบก็จะเป็นเพลงก่อนหน้านะครับวิธีทำวิธีใช้งานก็ตามนี้เลยนะครับในหน้าถัดมาเขาก็พูดถึงสถานะของการชาร์จก็คือจะเป็นสีแดงแล้วก็กระพริบนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเสร็จแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินติดค้างส่วนกรณีที่รอเชื่อมต่อจะเป็นสีแดงน้ำเงินสลับกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น connect bluetooth เสร็จแล้วไฟก็จะดับนี่คือฟังก์ชันที่คุณสามารถสังเกตเห็นกรณีใช้งานนะครับส่วนอื่นๆตัวนี้เวลาชาร์จใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 ใช้กับอะแดปเตอร์ทั่วไปได้เลยเสียบอะแดปเตอร์เสียบคอมพิวเตอร์ได้เลยชาร์จ5โวลต์นะครับส่วนระยะบลูทูธคือ10เมตรแล้วก็แบตเตอรี่200มิลลิแอมป์อาวร์เวลาการใช้งานในการเล่นเพลงทั่วไปก็คือประมาณ6ชั่วโมงบนลุ่ม 65% นะครับส่วนเรื่องของเสียงก็A2DP ก็คือ A2DP เนี่ยได้โอ้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานทั่วไปนะครับไฟล์ฟอร์แมตที่เล่นได้คือ MP3 WMA WAV นะครับแล้วก็อื่นๆนิดหน่อยประมาณนี้นะครับ
สำหรับหูฟังรุ่นนี้ก็เป็นหูฟังรุ่น Runner Pro 2ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมใช้กันค่อนข้างเยอะทรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Naenka ซึ่งผมมองว่าก็โอเคนะเดี๋ยวผมไปทดสอบหลายๆแบบเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมทดสอบด้วยการใส่ออกกำลังกายเพื่อให้เหงื่อท่วมตัวนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้จะมีน้ำแปะอยู่ที่หูนะครับตรงบริเวณหูฟังใต้หูฟังเนี่ยพอน้ำแปะเยอะๆยิ่งกระชับนะครับกระชับแน่นดีลองเต้นลองวิ่งจนเหงื่อท่วมตัวทุกอย่างก็ยังโอเคนะครับเนื่องจากว่าหูฟังออกแบบมาให้รับน้ำได้เปียกได้นะครับสังเกตดูส่วนประกอบของหูฟังก็เขาออกแบบมาดีทุกอย่างกันน้ำได้หมดเลยมีปุ่ม3ปุ่มนะครับมีฟังก์ชันโดดเด่นแบตเตอรี่ได้นานกันน้ำได้ลึกแล้วก็บลูทูธ 5.3 เมมโมรี 32 กิกนะครับหลายๆคนชอบเอามาใส่ออกกำลังกายสามารถที่จะใส่คอมผมสามารถที่จะใส่กับแว่นได้ทุกอย่างโอเคกันน้ำได้แน่นอนผมทดสอบแล้วนะครับเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสบายๆอย่างที่เห็นเนี่ยเขาเอามาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมว่ายน้ำก็จะไม่ขัดกับแว่นนะครับสามารถเข้ากับแว่นตาว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีแล้วเห็นฝรั่งเขาชอบเอามาใช้เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับอย่างที่เห็นเวลาโดนน้ำก็ยังมีเสียงปกติฟังในน้ำได้ยิ่งฟังในน้ำเนี่ยยิ่งโอเคนะครับเสียงใสชัดเจนมากสังเกตการออกแบบนะครับเขาจะออกแบบมาเผื่อหมวกกันน็อกของรถจักรยานได้ดีแล้วก็สามารถเข้ากับหมวกว่ายน้ำได้แว่นตาว่ายน้ำได้นะครับผมทดสอบว่ายน้ำมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาล้างชุดแล้วก็ล้างแว่นสามารถที่จะจุ่มน้ำได้แบบนี้เลยนะครับน้ำไม่เข้าแน่นอนล้างได้สามารถทำความสะอาดได้ทุกแบบนะครับแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะสามารถที่จะล้างคราบได้เล็กน้อยด้วยสบู่นะครับจริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกสามารถที่จะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เช็ดแห้งถือว่าเก็บได้ครับเอาไปชาร์จต่อได้เลยผมยืนยันว่าหูฟังตัวนี้ก็มีความไพเราะระดับหนึ่งถึงแม้ว่าไม่จำเป็นต้องใส่หูนะครับก็มีเสียงเบสนะหลังจากนั้นพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดด้วยทิชชู่หรือผ้าสะอาดครับเช็ดทุกส่วนเช็ดตรงหูฟังเช็ดบริเวณขั้วชาร์จนะครับเข้านี้ก็ถือว่าไม่มีน้ำละแห้งแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เอาไปชาร์จได้นะครับยืนยันว่าหูฟังออกแบบมาได้ดีผมชอบตรงที่กันน้ำได้แล้วก็ใช้ได้ทุกที่นี่แหละครับทำให้เราอิสระมากๆนะครับแล้วก็สามารถเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้สามารถที่จะกระโดดโลดเต้นได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้ตีลังกาได้ไม่หลุดแน่นอนนะครับโดยเขาเน้นโทนเสียงไปทางโทนฟังเสียงทั่วไปเสียงโวคอลเบสก็มีแต่ว่าถ้าคุณเปิดเบสดังๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากระแทกมีแรงสั่นที่บริเวณข้างหูมันอาจจะรู้สึกรำคาญหรือรู้สึกคันได้นะครับก็แนะนำให้เปิดเสียงประมาณครึ่งนึงหรือ 60-70% นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเอาสินค้าดีๆมาแนะนำประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมเขามีโปรโมชั่นให้มีส่วนลดให้ด้วยนะครับ